คำว่าโจเซนจินที่เราได้ยินบ่อยๆในซีรีส์เรื่องคยองซองเคเจอร์แปลว่าอะไรเดี๋ยววันนี้ฟิล์มมาเล่าให้ฟังค่ะคำว่าจินในภาษาญี่ปุ่นนะคะจะแปลว่าคนหรือแปลว่าพวกค่ะอย่างเช่นไกจินก็แปลว่าคนต่างชาติหรือว่านิฮงจินก็แปลว่าคนญี่ปุ่นหรือว่าไทจินก็แปลว่าคนไทยทีนี้คำว่าโจเซนจินนะคะก็คือพวกโจเซนค่ะส่วนคำว่าโจเซนนะคะก็มาจากคำว่าโชซอนนั่นเองซึ่งโจเซนจินนะคะก็แปลว่าพวกโชซอนค่ะหรือก็แปลว่าชาวเกาหลีซึ่งคำเรียกนี้นะคะเป็นการเรียกชาวเกาหลีในช่วงยุคสมัยที่ญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นมหาอำนาจค่ะและเกาหลีเป็นประเทศอาณานิคมของญี่ปุ่นค่ะซึ่งคำที่คนญี่ปุ่นเรียกคนเกาหลีว่าโจเซนจินนะคะซึ่งเป็นความหมายในเชิงลบแน่นอนค่ะคนญี่ปุ่นต้องการจะเรียกคนเกาหลีว่าโจเซนจินก็เพราะว่าต้องการจะสื่อว่าคนเกาหลีเนี่ยอยู่ต่ำกว่าคนญี่ปุ่นเป็นเบี้ยล่าหรือว่าเป็นพวกที่อยู่ใต้อาณาแล้วก็แปลว่าเป็นทาสรับใช้อะไรแบบนี้แล้วญี่ปุ่นนะคะก็มักจะบอกว่าเกาหลีเนี่ยนำวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเช่นการกินรามยอนนะคะก็มาจากราเมงของญี่ปุ่นค่ะหรือว่ากีแชงเกาหลีนะคะก็มาจากเกอิชาของญี่ปุ่นและเทควันโดก็มาจากคาราเต้ญี่ปุ่นค่ะหรือแม้แต่บอยแบนด์เกาหลีนะคะก็มาจากวัฒนธรรมบอยแบนด์ของญี่ปุ่นค่ะที่เป็นเจ้าแรกทุกคนคิดยังไงกันบ้างคะใครชอบอัปเดตเกี่ยวกับสื่อบันเทิงหนังซีรีส์หรือว่าอนิเมะกดติดตามช่องฟิล์มแชร์ไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าฟิล์มยังมีเรื่องราวอีกเพียบมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะ